นะครับก็ประเภทความมั่นคงความมั่นคงการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมแต่ความมั่นคงไม่ใช่วิทยุพวกท่านนะครับใครที่วันนี้ใช้ชื่อสำนักวิทยุเพื่อความมั่นคงยกมือขึ้นครับท่านไม่ใช่รัฐวิสาหกิจท่านไม่ใช่มูลนิธิท่านไม่ใช่สมาคมแต่ถ้าท่านอยากจะเป็นท่านไปจดทะเบียนมูลนิธิและแจ้งความประสงค์ว่าท่านต้องการทำมูลนิธิเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติพื้นฐานหลักการที่จะเป็นวิทยุเพื่อความมั่นคงแต่เขาจะรับท่านหรือไม่แก้ให้ท่านดีทราบนะครับแล้วก็ประเภทที่สองก็คือวิทยุนะครับชุมชนนะครับที่ไม่มีโฆษณานะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าจัดสรรให้ไม่น้อยกว่า 20% ส่วนประเภทที่สามก็คือวิทยุธุรกิจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ในประเภทนี้เป็นวิทยุธุรกิจนะครับวิทยุธุรกิจก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือวิทยุนะครับระดับชาตินั่นหมายถึงระดับยักษ์ใหญ่ก็ไม่ว่ากันเอานะครับพวกอยู่ในมหาชนในบริษัทมหาชนบ้างนะครับหรือเป็นวิทยุเพื่อความมั่นคงก็มีกลุ่มที่เราจะคุยแต่ที่เรากำลังจะคุยอยู่ขณะนี้คือวิทยุธุรกิจท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่เราจะก้าวเดินต่อไปนะครับส่วนท้องถิ่นนะวันนี้นะครับเรื่องของการจะใช้ทุกคนอีกหรือเปล่าไปทุกคนนะวันนี้ท่านได้รับการขยายสิทธิ์บัตรสีขาวอีก300วันไม่ใช่อนาคตของท่านผมบอกอย่างนี้เพราะท่านได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองระดับหนึ่งก็คือว่าไม่ได้กลับไปบินสถานีท่านถูกไหมครับแต่ถ้าท่านไปตรวจอุปกรณ์ทั่วประเทศนะครับกองการกองกำลังการตรวจอุปกรณ์ก็ส่งไปยังสถานีตรวจอุปกรณ์ตำรวจสถานีตรวจอุปกรณ์ก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่สถานีท่านไหนใครที่มีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้างยกมือขึ้นครับนะครับอันนี้เขาไปเพราะหนังสือวันที่27ธันวาคม2553นะเมื่อเขาไปแล้วนะครับอาจารย์เขากลัวว่าเขาจะละเว้นผมครับอันนี้เป็นเอกสารแบบฟอร์มของกสทช.กสทช.นะครับก็เรียกว่าคำขอใบอนุญาตนะครับพนักงานวิทยุกรมนาคมมีใช้เครื่องวิทยุกรมนาคมและตั้งสถานีวิทยุกรมนาคมนะครับอันนี้ท่านกรอกด้วยเราจะส่งไปพร้อมกันนะครับมีแล้วเมื่อไหร่เข้าสู่กระบวนการขออนุญาตการใช้เครื่องมีใช้เครื่องส่งวิทยุนะครับอันนี้คือเอกสารที่ครบนะครับที่เราจะส่งให้กับทางเลขากสทช.ไปวันนี้นะครับส่วนขาดเหลือเพิ่มเติมท่านไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องนั่งเครื่องบินกลับไปเพื่อจะเอาเอกสารกลับมานะครับท่านอยู่กับเราแล้วก็ประชุมทำความเข้าใจแล้วตรงไหนที่พร้อมทำเท่าที่พร้อมก่อนแล้วก็เพิ่มเติมนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะทำภารกิจในวันนี้เพื่อความชัดเจนนะครับว่าเอกสารที่เราจะนำส่งนั้นนะครับความเป็นไปเป็นมาและที่จะดำเนินการวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะได้ซีล็อกแจกให้ทุกท่านนะครับเป็นเอกสารนำนะครับเอกสารที่นะครับเป็นเอกสารของเครือข่ายคนไทยรักชาติถามว่าเครือข่ายคนไทยรักชาติกับสภาวิทยุประชาชนเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรเครือข่ายคนไทยรักชาติเนี่ยทำในเรื่องของนโยบายนะครับและก็ได้ทำหลายๆนโยบายเรื่องของวิทยุก็คือหนึ่งในนโยบายของเครือข่ายคนไทยรักชาติก็ติดตั้งนะครับสภาวิทยุประชาชนขึ้นมานะครับเพื่อจะมาต่อสู้เรียกร้องปกป้องสิทธิ์ให้กับเรื่องวิทยุโทรทัศน์นะครับดังนั้นเอกสารที่เรานำตัดหน้านะครับแล้ววันนี้ผมได้ลาออกจากการเป็นประธานสภาวิทยุประชาชนนะครับมอบให้คุณนิคมบุญพิเศษเป็นประธานสภาประชาชนนะครับคุณณัฐพลจันทร์สอนครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่าสู่กระบวนการนะครับได้แนะนำตัวคณะกรรมการการดำเนินการนี้เป็นการดำเนินการไปครั้งก่อนนะครับตามหนังสือที่อาจารย์ชูได้อ่านให้พวกเราฟังนะครับที่ปัญหาคือที่ผมจะกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายนิดเดียวนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราที่ดำเนินการทั้งหมดอยู่เนี่ยดำเนินการโดยชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกต้องครบถ้วนและกฎหมายที่จะเปลี่ยนไปที่จะจดทะเบียนในไม้พันหน้าก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำตามกฎหมายแต่ปัญหามีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับก็คือว่าเกิดเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติซึ่งกรมนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเนี่ยได้กำชับลงไปที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามีสถานีเกิดประมาณ700ถึง 2,000 สถานีนะครับที่เป็นไปต่อความมั่นคงดังนั้นเนี่ยทางตำรวจเนี่ยซึ่งรับทราบจากกสทช.หรือกสทช.อย่างนี้แล้วว่าอันนี้เป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแต่เมื่อทางทหารก็สั่งมานะครับก็เกิดสั่งให้ตำรวจอีกครั้งหนึ่งไปตรวจสอบพวกเราอีกดังนั้นจึงเรียนว่า
ทั้งเลขาปตท.และผมของคุณนิคมและอาจารย์วิโรจน์ไปคุยก็คือคุยว่าเขามีปัญหาว่าสถานีวิทยุเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นบัญชีไว้เพราะงั้นที่เราบอกว่าเราปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญนะถูกต้องแต่บัญชีทางนี้เขาไม่มีเพราะงั้นเพื่อให้เป็นไปตามเกี่ยวกับว่าเราไม่ได้มีความมั่นคงนะครับก็ให้เป็นไปตามนี้ก็คือให้เราทำหนังสือเนี่ยนะครับยื่นไปเพื่อว่าให้รับรองว่าเรามีสถานีที่อยู่จริงและเป็นการชั่วคราวเป็นทางก่อนตามภาษากฎหมายแปลว่าเมื่อเรายื่นหนังสือไปวันนี้แล้วเนี่ยเราก็อยู่ในสิ่งที่เป็นการชั่วคราวหรือเป็นทางก่อนกับกสทช.สามารถกระจายเสียงได้เป็นที่ถ้าเป็นหรือเป็นไปต่อความมั่นคงนั้นก็ว่าได้โดยเฉพาะแต่ไม่ใช่สถานีที่ตั้งอยู่เป็นสถานีที่ไม่มีในทะเบียนครับอันนี้ที่เรียนในปัญหาข้อกฎหมายแต่พอเอามาจริงๆนะครับมันต้องกลับมาเท่าเก่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะไปทำให้มีอำนาจมีพลังไปต่อสู้อะไรได้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับวันก่อนอาจารย์ชัยกมลยังไม่ได้แสดงตัววันนี้อาจารย์ชัยกมลได้แสดงตัวแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรเห็นครับแค่พันแค่หมื่นสถานีเนี่ยไม่ยากหรอกครับสำหรับผู้เบาผู้เบาสักน้อยนะครับวันนี้เราจึงทำรายการกลางขึ้นมาหนึ่งรายการก็เรียกว่ารายการคนไทยรักชาติที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของอะไรก็นะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านต้องการจะเป็นสปอนเซอร์ในรายการก็มาต่อคุยได้ครับโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนผมจะพาของพวกเรานะครับอันนี้คือประกาศให้ท่านทราบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะพาลูกยุ้งประชาชนนะครับเราจะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้านะครับเราจะรวบรวมสมาชิกนะครับที่อยู่สภาหรือที่อยู่สมาคมต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆชุมชนต่างๆนะครับที่ต่างคนต่างทำงานกันนะครับเข้ามารวมกันนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านในที่ประชุมได้ทราบอย่างนี้ว่าคำว่าสภาเนี่ยครับหมายถึงว่าการรวมตัวกันนะครับระหว่างสมาคมองค์กรหรือว่าชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมกันนะครับเหมือนสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีหลายภาคการเมืองเข้ามาประชุมร่วมกันคือเราไม่ใช่ว่าเป็นสภาที่ของเราเองคือไม่ใช่นะครับเราอยากให้ท่านได้เชิญนะครับสมาคมต่างๆที่เขากำลังลังเลอยู่นะครับว่าพวกเราทำอะไรใครก็ตามนะผู้ใหญ่ก็มาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับผมเปิดนะครับเปิดเต็มที่เลยคือว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วนะให้มาคุยกับผมได้นะครับขอสมัครเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานในการเชื่อมนะครับเราต้องการสมาชิกเพิ่มมากขึ้นให้มากๆด้วยอย่าลืมว่าวิทยุของเรานี่นะครับมีเป็นหมื่นเรื่องนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ100-200แต่ผมดูแล้วว่าการขับเคลื่อนมันจะไม่มีพลังนะครับอย่าลืมว่าเราต้องการแก้กฎหมายนะครับกฎหมายที่ไม่มีความทำกับพวกเราก็คือกฎหมายประมวลขึ้นนะครับซึ่งออกมาโดยพวกเราไม่มีส่วนร่วมในการคิดเลยนะครับซึ่งมีคณะกรรมการในการออกกฎหมายเนี่ยมีนักเตะกี่คนในนั้นออกกฎหมายนะครับแล้วพวกเรามานั่งทำตามเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เป็นธรรมนะครับเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นเจ้าของอาชีพนี้นะครับอย่างน้อยในการออกกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยต้องมาถามเราก่อนนะครับเราต้องมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายนะครับกฎหมายที่จริงไม่มีความเป็นธรรมแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำตามแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองนี้นะครับดำเนินการต่อไปฉะนั้นผมเองก็ไม่ยอมนะครับผมเชื่อว่าคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันฉะนั้นการที่จะแก้กฎหมายมันต้องปรับกันเข้าสู่สภานะครับรัฐบาลชุดใหม่นะครับทีนี้เราเองถ้าเรามีพลังน้อยนะครับผมเชื่อว่าการที่เราพูดอะไรก็ตามเนี่ยเสียงมันก็ยังไม่ดังพอเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญๆนะครับเพราะว่าให้ท่านคณะกรรมการทุกท่านทำเป็นเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่สมาคมอื่นนะครับทำความเข้าใจกันซะนะครับเราอย่ามาแตกกันเลยเพราะว่าเราคืออาชีพเดียวกันนะครับถ้าเราไม่สามัคคีกันแล้วผมเชื่อว่าการแก้กฎหมายนะครับก็คงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าหรือว่าคนที่ออกกฎหมายมาเนี่ยให้เราเป็นคนเรื่องเหตุผลหนึ่งก็คือเขาไม่ต้องการให้พวกเรามีวุฒิยุนะครับก็ต้องจับไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เรามีวิธีการควบคุมไม่ออกกฎหมายประมวลขึ้นออกมาแล้วครับดังนั้นแล้วนะครับท่านเองอยากจะมีขึ้นของท่านเองนะครั
ียวได้ท่านต้องลงทุนครับลงทุนก็คือลงแรงลงความคิดนะครับช่วยกันตรงนี้นะครับผมอยากให้เราสามัคคีกันนะครับอยากได้แต่แยกเลยผมเองขึ้นมาเป็นประธานแต่ประธานไม่รู้มันก็เป็นแค่กระแสของผมเป็นเรื่องครับอย่าไปคิดมากนะจริงๆถ้าใครอยากจะมาเป็นแต่ผมก็ได้นะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยในที่ประชุมก็ผมเป็นก่อนเป็นเพื่อนขับเพื่อนอย่างนี้นะครับก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับพวกท่านนะครับแล้วก็กรรมการนะครับที่มีรายชื่ออยู่นะผมก็ได้แจกไปแล้วนะครับต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจนะครับก็ทำมาอย่างรวดเร็วบางท่านก็มีชื่อของซ้ำอยู่นะครับแล้วก็อยากให้ท่านตรวจสอบว่าชื่อของท่านนะครับถูกต้องไหมนามสกุลถูกต้องไหมมีเบอร์โทรศัพท์ที่ใดหรือท่านใดที่มีรายชื่อตกหล่นนะครับก็ให้ท่านเขียนกระดาษครับมาส่งที่ผมได้ครั้งหน้านะครับไปทำให้มันสมบูรณ์นะครับผมจะทำเป็นประจำเนียบนะครับประจำเนียบของท่านรัฐมนตรีโดยจะถ่ายรูปของท่านนะครับเราเป็นลงในหนังสือนะครับแล้วก็เราจะมีคำเรียกเราเองเป็นเรื่องของมาให้ท่านนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยผมช่วงที่อยากให้ทุกท่านสมัครเข้ามาก่อนนะครับบางท่านบอกว่าเพื่อจะให้เข้าประชุมวันนี้นะครับมีเพื่อนนะครับมีพี่หรือมีกลุ่มคนที่มีความสามารถในการบริหารอยากจะเข้าร่วมก็ให้ส่งชื่อเข้ามานะครับเราเปิดรับนะครับโดยอยากจะให้สภาลูกทุ่งของเราเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้คนในสังคมนี้ทราบว่าวิทยุไม่ใช่กลุ่มชนกลุ่มคนที่จะมาทำลายกันง่ายๆนะครับเราคือสื่อมวลชนแขนงหนึ่งนะครับซึ่งเรามีพลังนะครับเป็นแล้วพวกเราให้รู้ตัวเองแค่นั้นเองนะครับพอเราได้พูดไปเราพูดได้พอมีตำรวจเข้าไปที่สถานีรู้สึกคอเหนียวรู้สึกกลัวก็เพราะว่าเราต่างคนต่างอยู่อย่างโดดเดี่ยวจริงๆแล้วถ้าเราไม่รวมกันไม่มากันแน่นๆนะครับไม่สามัคคีกันแล้วผมเชื่อนะครับพวกเราเองก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับอีกไม่นานกฎหมายที่เขาออกมาก็จะประกาศใช้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ได้นะครับเป็นช่วงที่เราต้องต่อสู้กันจริงจังสักทีนะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้แล้วตัวไม่เกิดแล้วครับคณะกรรมการตัวเราออกมาแล้วน่ะขึ้นไหนที่เป็นวิชุมชนนะครับที่มีปากเหลือน่ะถ้าจะต้องพัฒนาไปได้แน่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องมาปรับการตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องแก้ต้นเหตุนะครับต้นเหตุก็คือกฎหมายนะครับฉะนั้นต้องมาแก้กฎหมายตรงนี้อยากให้ทุกท่านทราบตรงนี้นะครับส่วนการชื่อคณะกรรมการนะครับเรามีการประชุมกันเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับที่ห้องโรเจอร์เนเจอร์นะครับตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวชั้น4นะครับก็ได้มีการนะครับคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงานนะครับก็มีที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีประธานซึ่งผมเองได้รับเกียรตินะครับจากท่านวิโรจน์นะครับได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานแล้วก็ในที่ประชุมได้รับรองนะครับแล้วก็เรามีคณะกรรมการกลางนะครับหลายท่านตรงนี้ตามที่จะแจกท่านทราบแล้วนะครับเพื่อให้เป็นเกียรติแก่คณะกรรมการชุดใหม่นะครับผมอยากให้ท่านเลขาธิการนะครับท่านผู้ช่วยอ่านนะครับรายชื่อคณะกรรมการที่เราได้แต่งตั้งกันมาในที่ประชุมเมื่อวันที่24มิถุนายนให้ที่ประชุมรับทราบนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรายชื่อตกหล่นนะครับอยากให้ท่านเขียนเป็นรายชื่อท่านในกระดาษเราจะยื่นให้ผมได้เลยนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทำประชุมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับอยากจะเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับก็เสนอตัวมาได้เลยนะครับเชิญท่านเลขาครับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการในวันข้างหน้าซึ่งอีกไม่นานนะครับส่วนท่านอื่นที่ยังไม่ตื่นนะครับผมขอเรียนถามท่านผู้ตื่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าสมาชิกหรือเพื่อนของท่านจะอยู่ในกลุ่มใดนะครับผมขอบอกเลยว่าเขาเหล่านั้นยังอยู่ในอาการที่หลับไหลอยู่ท่านที่ยังไม่ตื่นก็อาจจะตื่นขึ้นมาพบกับความผิดหวังนะครับก็ฝากให้พวกเราจะต้องมีพลังที่มากกว่านี้นะครับส่วนนี้ผมขอฝากให้ทุกท่านที่ได้เสียสละมาในวันนี้แล้วก็รายชื่อนะครับผมก็จะขออ่านนะครับก็มีอาจารย์วิโรจน์ภูมิสุขเป็นประธานที่ปรึกษาที่รอด้วยครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับคือผมก็เพิ่งเห็นนะที่ไปทางสภาของเราให้มาแปะหน้า
พอดีมันเป็นใบเดียวกับที่ผมเป็นวิทยุสมัครเล่น CD 245นะครับแล้วก็เล่นมานานประมาณ20ปีนะแล้วก็ใบนี้เป็นใบที่ผมเคยแนะนำเพื่อนที่สร้างสถานีวิทยุชุมชนทุกครั้งนะครับที่เจอกันคือมันเป็นใบตั้งเสาครับตั้งเสาอากาศคือการที่เราจะตั้งเสานี่เราต้องขออนุญาตตั้งเสานะขออนุญาตตั้งเสามันพอดีมันเป็นใบเดียวกันกับที่ทางสภาเราให้แปะวันนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตตรงนี้อธิบายนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นใบทางกสทช.ออกให้นะที่จริงผมไปขออนุญาตที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทางจังหวัดนนท์ก็ส่งมาที่นี่นะครับก็เป็นในกระทั่งตามของกสทช.ท่านถากรเป็นผู้ขออนุญาตให้นะครับมันเป็นใบที่พวกเราเนี่ยถ้าสมมติตำรวจไปจับมันน้องผมนะครับที่โดนจับแล้วก็เห็นว่าเป็นคดีขนาดนี้ไปจับแล้วก็จะไปยึดเสาหาว่าเราไม่ได้อนุญาตเราก็จะใช้ตรงนี้นะอ้างว่านี่คือใบอนุญาตผมขอมาแล้วนะถ้าจะผิดก็ไม่ผิดอย่างอื่นผิดตรงที่ว่าเราไปใช้แผงสัญญาณนำสายยันอะไรเกินอย่างนั้นนะอันนี้เป็นใบหนึ่งที่ว่าช่วยพวกเราได้เหมือนกันไม่ได้เสียทรัพย์สินนะครับก็ขออนุญาตกรอกไปนะครับกรอกไปแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่มีที่รายละเอียดต่างๆที่ให้กรอกก็คือเราเป็นคนยื่นครั้งแรกนะทางกสทช.ก็จะอนุญาตที่จริงมันจะมีใบรวม3ใบเลยนะครับที่ใบท่านประธานมีใบหนึ่งคือมันจะมีใบใช้วิทยุสื่อสารมันจะมีใบขออนุญาตมีวิทยุสื่อสารคือมันจะรวม3ใบเลยนะแต่ก็ไม่ถึง 1,000 บาทอ่ะเพราะว่าไปละประมาณ500แล้วก็2-300นะครับคือใบนี้แบบเป็นใบที่เราขอใช้วิทยุสื่อสาร CD 245สมัครเป็นวิทยุสื่อสารก่อนนะครับแล้วก็มันจะเป็นผลดีจากอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปนะครับก็ขอให้พี่น้องจดแล้วก็กรอกไปแล้วก็จะได้ยื่นให้ทางกสทช.อนุญาตให้เราเป็นตั้งเสาอย่างน้อยก็ป้องกันทรัพย์สินได้แสนกว่าบาทแล้วนะครับขอบคุณครับต้องกรอกเราขอตั้งสถานีได้แล้วก็จะมีใบสำคัญเป็นใบบอกให้ว่าเป็นใบอนุญาตให้ตั้งสถานีแล้วก็มีใบอนุญาตพนักงานวิทยุก็คือคนที่ใช้นะครับทีนี้พวกเรามีความเชื่อกันอยู่ว่าถ้าเรามีนามเรียกขานอยู่แล้วก็คือมีคอนไซน์อยู่แล้วนะครับเราก็ไปขอเสาขอตั้งสถานีแต่ทีนี้นะครับมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเราตั้งสถานีแล้วมันจะต้องระบุชัดเจนอยู่ในใบอนุญาตด้วยว่าเป็นเครื่องส่งชนิดไหนนะครับยี่ห้ออะไรกำลังส่งเท่าไหร่นะครับทีนี้พวกเราก็จะไปสวมพูดตรงๆผมก็ทำอย่างนั้นอยู่แต่ว่าก็มันก็ไม่ตรงเป้านะครับมันก็จะพอหลอกตำรวจระดับจ่าระดับดาบได้บ้างนะครับแต่ถ้าพูดถึงในข้อกฎหมายจริงๆแล้วก็มันต้องมีการวินิจฉัยแล้วก็แยกแยะนะครับเราอยากให้มีความชัดเจนก็คือตรงนั้นจริงอยู่ครับผมเห็นด้วยถ้าใครมีแล้วก็ไปตั้งเสา USM เราในเสาต้นนั้นนะครับถ้าเขาจะมาลื้อเสาเรามาอะไรต่ออะไรก็ลื้อไม่ได้เพราะว่าเราได้จดทะเบียนในการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นไว้แล้วถ้าเราจะผิดก็เราจะผิดอย่างอื่นนะครับอันนี้คือพูดไปผมไม่อยากจะพูดไปนะเดี๋ยวจะสับสนนะครับก็มีประสบ